ในหลวงพระราชินีทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุงประสบนิกรชาวใต้สุดปิติเฝ้าชมพระบารมีใกล้ชิดวันที่28พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุงตำบลท่ามิรำอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยคณะข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่สี่กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศต่อจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเทศบาลตำบลนายงเหนือครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงนายไพบูลย์ โอมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงจุดเทียนชนวนที่โคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดแก่นายไพบูลย์ โอมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำไปสักการะพระพุทธจอมไตรณวัดจอมไตรตำบลนายงเหนืออำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังเพื่อเป็นพุทธบูชาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลหลักเมืองพัทลุงตำบลท่ามิรำอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงเด็กชายเดชาธรสุขสงอายุ11ปีนำผ้าทอลายลูกแก้วลายโบราณของนาหมื่นศรีอำเภอนายงจังหวัดตรังและเป็นผืนที่ทอด้วยตนเองทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในหลวงและพระราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุงครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลหลักเมืองพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประทานสงฆ์ถวายศีลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายชัดชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยและนางปราณีรัตนประยูรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรและหนังสือที่ระลึกต่อจากนั้นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของศาลหลักเมืองพัทลุงจากนั้นทรงพระสุหร่ายทรงเจิมแผ่นยันทรงม้วนแผ่นยันแล้วสวมแหวนนพรัตน์ที่ม้วนยันพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประคมสังแตรดุริยางต่อจากนั้นพระราชทานแผ่นยันที่จะบรรจุหัวเม็ดทรงมันคืนเจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญไปยังศาลหลักเมืองแล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังศาลหลักเมืองพัทลุงทรงบรรจุแผ่นยันที่หัวเม็ดทรงมันทรงสวมยอดหัวเม็ดทรงมันที่ยอดเสาศาลหลักเมืองพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรดุริยาง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศาลหลักเมืองพัทลุงทรงกราบจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงปลูกต้นพยอมแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ประทับพระราชอาสน์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกู้เกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณในการบูรณะซ่อมแซมศาลหลักเมืองพัทลุงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์เสร็จแล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณด้านหน้าศาลหลักเมืองพัทลุงทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จซึ่งมีพระสงฆ์และราษฎรจากอำเภอต่างๆในจังหวัดพัทลุงและจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงโดยต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินผ่านราษฎรต่างพร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญถวายพระพรอย่างกึกก้องและโบกธงชาติธงพระปรมาภิไธยวปร.และธงนามาภิไธยสท.รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีมาชูขึ้นเหนือศีรษะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กับทั้งยังได้ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุงโรงพยาบาลควนขนุนหน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงมาให้การดูแลราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จรวมทั้งยังพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัยพระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรโดยมีเมนูคั่วกลิ้งไก่ไข่ต้มไก่นักเก็ตไข่เจียวเพื่อให้ได้รับประทานอิ่มท้องยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเพราะแต่ละคนตั้งใจมาจองพื้นที่ตั้งแต่เที่ยงเพื่อรอชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอบคุณภาพ Facebook กรมประชาสัมพันธ์หนูน้อยปลื้มปีติได้จดหมายตอบกลับจากในหลวงรัชกาลที่10จากเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งได้มีหนูน้อยรายหนึ่งสวมเสื้อสีเหลืองพร้อมกับถือกระดาษอยู่ในมือเพื่อถวายให้กับในหลวงรัชกาลที่10ล่าสุดวันนี้30พฤศจิกายน63ผู้ใช้เฟซบุ๊กอาโซมัตได้ออกมาโพสต์ภาพจดหมายจากหน่วยราชการในพระองค์904สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระที่นั่งอัมพรสถานพร้อมระบุข้อความว่า
จดหมายตอบกลับจากพระราชาทำให้เมดีใจจนน้ำตารินในที่สุดในหลวงก็ได้อ่านจดหมายน้อยของหนูและยังทรงให้สำนักราชเลขานุการในพระองค์เชิญพระราชกระแสขอบใจส่งกำลังใจและส่งคำอวยพรมายังน้องกัญญานัทให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานในอนาคตเมดีใจกับหนูเป็นที่สุดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อน้องกัญญานัทและเป็นความปลับปลื้มปิติต่อครอบครัวของเราอย่างหาที่สุดไม่ได้สิ่งนี้จะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของน้องและครอบครัวของเราไปชั่วชีวิตขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้น้องขอบพระคุณโรงแรมอนุบาลสายทิพย์พัฒนาการและโรงแรมราชวินิตที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการอบรมสั่งสอนน้องเราจะขอยึดมั่นทำความดีและจะเลี้ยงน้องให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณค่าต่อสังคมให้มีความกตัญญูรู้คุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตากับน้องขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุภาพรซอมัด